ดีครับนักเรียนชั้นม .6 ทั่วประเทศไทยพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาสิริชัยนนท์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นวันนี้เป็นรายการเทคนิคทำโจทย์ความถนัดทางคณิตศาสตร์แพทย์1นะครับเราจะมานำข้อสอบสถิติเบื้องต้นมาเฉลยให้นักเรียนได้ดูแนวความคิดเพื่อที่จะนำไปสู่ในการทำข้อสอบแพทย์1ได้ถูกต้องได้รวดเร็วนะครับเราไม่เสียเวลาเรามาดูข้อสอบแพทย์1เดือนมีนาคมปี54เลยนะครับเรามาดูนะข้อสอบแพทย์1เดือนมีนาคม54เนี่ยถามว่ายากไหมน่าจะพอสมควรนะครับแล้วก็เรามาดูว่าข้อสอบนี้เรานั่นยังไงลองอ่านโจทย์นะฮะในการสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม60คะแนนมีนักเรียนเข้าสอบ30คนในกอเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่สอบที่เข้าสอบในครั้งนี้ในกอสอบได้53คะแนนและมีจำนวนนักเรียนที่คะแนนสอบน้อยกว่า53คะแนนอยู่27คนถ้ามีการจัดกลุ่มคะแนนสอบเป็นช่วงคะแนนโดยมีอัตราภาคชั้นกว้างเท่าๆกันคะแนนสอบของในกออยู่ในช่วงคะแนน51ถึง60จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนในช่วง51ถึง60นี้มีทั้งหมดกี่คน1 3 2 4 3 5 4 9นะครับนักเรียนลองดูสังเกตนะครับว่าคำตอบอันนี้มันค่อนข้างที่จะประมาณนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดเป๊ะแต่ขึ้นอยู่กับผู้ออกข้อสอบว่าเราจะทำยังไงที่จะได้คำตอบที่เขาต้องการนะครับอ่ะลองดูคะแนนสอบของเราเนี่ยมันมีสมมติเราสอบได้ปั๊บเนี่ยมันก็คือมีคนคะแนนต่ำสุดนะครับคะแนนสูงสุดนะคะแนนสูงสุดตอนนี้ลองดูด้วยว่าในกอเนี่ยคือในกอได้53คะแนนเขาบอกว่าคะแนนที่ต่ำกว่าในกอ53คะแนนเนี่ยมีอยู่27คนก็หมายถึงว่าตั้งแต่52เป็นต้นไปเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด27คนนะครับ27คนเพราะฉะนั้นในกออีกคนหนึ่งเป็น28แล้วสูงกว่าในกอก็จะมีเท่าไหร่ครับสูงกว่าในกอก็สูงในกอเนี่ยมีตั้งแต่ตัวนี้ก็มี2คนนะครับรวมในกอด้วยก็เป็น30คนพอดีตอนนี้เขาต้องการให้ดูว่าทั้งหมดเนี่ยเรามาสร้างในตารางในจัดกลุ่มในตารางนะครับจัดตัวในตารางผมขอเขียนไปเลยนะฮะจัดตัวตารางเราสร้างตารางมาเป็นช่วงๆนะครับก็ช่วงสุดท้ายนะครับเพราะมันมี51ถึง60นี่อันดับภาคชั้นอันดับภาคชั้นความถี่อันนี้ความถี่สะสมนะครับความถี่สะสม51ถึงบอก51ถึง6051ถึง60นะครับจำนวนคนทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ n เท่ากับ30แน่นอนนะครับถ้าเรามี51อยู่ตรงนี้นักเรียนลองดูนะฮะอันนี้51ตรงนี้51ถ้าพูดเอาเรา51ถึง52เนี่ย53เนี่ยเป็น x คนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น x บวก2นะเอาตรงนี้ถึง51ถึง53เนี่ยมี x คนนะครับอันนี้ก็รวมตัวนี้ก็เป็น x บวก2หลังจากนี้27เนี่ยนะตรงนี้ก็จะเหลือประมาณ28ลบด้วย x นะครับ28ลบ x เพราะรวมกันแล้วต้องได้30พอดีนะครับคะแนนตรงตัวนี้อยู่ประมาณเดซิเมตรเท่าไหร่ในกอเนี่ยอยู่ในช่วงนี้ในกอเนี่ยในกอได้คะแนน53คะแนนนะครับ53คะแนนเพราะฉะนั้นในกอนเนี่ยมีคะแนนอยู่ในช่วงประมาณเดซายที่เท่าไหร่เดซายที่ตำแหน่งของเดซายนะฮะตำแหน่งเดซายที่ r ถ้าเราเรียงจากข้อมูลนะฮะตำแหน่งที่ r ก็ออกมาเป็น r n บวกด้วย1ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ10ข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกอย่างคงที่ตำแหน่งของในกอเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่28นะ28เท่ากับ r r แล้วคือเราไม่รู้นะฮะ n เราคือ30บวกด้วย1หารด้วย10นะครับ30
พอลองดูนั้นได้เท่าไหร่ครับ28 28คูณ10ก็280นะฮะ280เท่ากับ R คูณด้วย31นะครับ31นะว้าวเกิดอะไรเอ่ยก็ R เดียวก็เป็น280หารด้วย31 280หารด้วย31เนี่ย31เท่ากับ 9.03 ประมาณ 9.03 ก็03แล้วก็บอกได้เลยว่าเพราะฉะนั้นก็คือเดซายที่9ประมาณเดซายที่9เราไม่ต้องไปเดซาย 9.03 ใช่ไหมเวลานะครับทีนี้เราลองมาดูว่าสูตรของเราเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งของตัวนี้เราจะต้องหาอะไรครับถ้าอยู่ในช่วงคะแนนเดซายที่ R นะครับเดซายที่ R สูตรนะฮะL บวกด้วย I RN RN ส่วนด้วย10นะครับลบด้วยซิกมา FL ซิกมา FL หารด้วย F เดซายที่ R นั่นเองลองดูสังเกตนะครับว่าถ้าเราหารเดซายที่9นะครับ L เราก็คือตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่L ก็คือขาขอบเขตล่างก่อนนะฮะขอบเขตล่างขอบเขตล่างก็คืออะไร L เท่ากับ 50.5 I เราคือความกว้างเราก็ออกเป็น10นะฮะตัวนี้ก็คือซิกมา FL อันนี้คือ F เดซายที่ R นะครับก็ได้ออกเป็น L ก็ประมาณ 50.5 นะฮะ I เราก็คือ10นะครับ RN ส่วนด้วย10 RN ส่วน10ก็ได้เป็น RN ส่วน10เมื่อกี้สักครู่นี้ก็ออกเป็นเท่าไหร่27นะครับ27ก็คือ R แล้วคือ9คูณด้วย30หารด้วย10ลบด้วยซิกมา FL ก็คือ28ลบด้วย X นะครับหารด้วย F ก็คือ X บวก2ลองดูนะครับ x บวก2นักเรียนก็ลองดูนะฮะ fdl ดูตารางนี้นะครับตอนนี้ก็ค่อยคิดแหละครับตัวเลขเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะฮะว่าค่อยคิดเดซายที่9ก็ได้เท่ากับ53คะแนนเท่ากับ 50.5 บวกด้วย10นะครับอันนี้ตัดไปก็เหลือ27ลบด้วย28บวกด้วย xหารด้วย x บวก2ใช้ข้างครับ53ลบด้วย 50.5 เท่ากับ10วงเล็บ x ลบ1ใช่ไหม x ลบ1หารด้วย x บวก2 53ลบด้วย 50.5 ได้เป็น 2.5กระจายตัวนี้มาเป็น 10x ลบด้วย10หารด้วย x บวก2 2.5 ก็คือ 5/2 ใช่ไหมฮะ 5/2 ก็เป็น 10x ลบด้วย10หารด้วย x บวก2กระจายเข้าไปคุณไข่นะครับคุณไข่ก็ได้ตัวนี้ไข่มันเป็น 5x บวกด้วย10เท่ากับ 20x ลบด้วย20ก็ 20x ได้ข้างมานะฮะลบด้วย 5x เท่ากับ10บวกด้วย20 20x ลบ 5x เหลือ 15x เท่ากับ 30 x เดียวเท่ากับ30หารด้วย15เหลือ2เพราะฉะนั้น x เราเท่ากับ2 x เท่ากับ2มาปั๊บเมื่อสักครู่ที่เราหามานะครับก็ดันไหมฮะลองดูนะว่าเพราะฉะนั้นช่วงที่คะแนนของ51ถึง60เนี่ยเราก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่าได้เท่าไหร่นะฮะคำตอบในช่วงคะแนน51ถึง60นั่นเองก็ช่วงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงคะแนน51ถึง60ก็จะได้คะแนนเท่าไหร่มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนครับมีนักเรียนที่สอบมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเท่ากับ x บวกด้วย2 x เราเมื่อกี้เราหารได้2บวก2
ประมาณ4นะครับตอบ4คนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราคือตอบ4คนกว่าจะได้คำตอบได้ก็คงจะลำบากพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าเรียนก็ลองดูคำตอบที่ถูกต้องก็คือ4เลข2นะฮะ2 4อ่ะก็เป็นผ่านไป1ข้อที่ทำให้คนสอนนี่ตื่นเต้นใจหายใจคว่ำนะว่าจะคิดเลขได้ถูกหรือเปล่านะครับหลายครั้งที่ทำคิดเลขผิดนะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเมื่อกี้คิดเลขผิดก็ต้องทำอัดเทคใหม่นะฮะอ่ะลองมาดูโจทย์ข้อนี้เป็นข้อสอบ54เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนคงจะดูข้อสอบนัดหนึ่งเนี่ยข้อสอบมันจะยาวนะครับไอ้ตารางเครื่องบนเนี่ยนักเรียนไม่ต้องไปดูหรอกครับเพราะว่ามันไม่โจทย์ต้องให้กำหนดตารางคัดแซดมานะครับคัดแซดเข้ามาเนี่ยนักเรียนต้องรู้ก่อนนะครับว่าแซดเวลาอ่านเนี่ยเขาอ่านจากตรงไหนครับอ่านจากแซดเท่ากับ0นะฮะถึงแซดเท่ากับแซด1นะครับแซด1ตัวเนี้ยเราอ่านเฉพาะตรงนี้นะครับทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เราดูแซดอย่างเนี้ยเราจากพื้นที่แซด0ถึงแซด1ที่เขาบอกตัวเขาบอกมาตั้งแต่ต้นมาดูความสูงเขาบอกความสูงของนักเรียน2กลุ่มมีการแจกแจงปกตินะครับกลุ่มนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ158เซนติเมตรค่าเฉลี่ยของนักเรียนชาย 169.06 เซนติเมตรส่วนเป็นมาตรฐาน4เซนนี่5เซนนะครับนักเรียนหญิงคนหนึ่งมีความสูงตรงกับเปอร์เซ็นต์ที่91ของกลุ่มนักเรียนหญิงนี้และจำนวนนักเรียนชายที่มีความสูงน้อยกว่าความสูงของนักเรียนหญิงคนนี้คิดเป็นร้อยละเท่ากับข้อใดต่อไปนี้1 12.7 ข้อ2 11.4 ข้อ3 10.7 ข้อ4 9.4 นะครับอ่ะนักเรียนลองดูอันนี้ก็ได้เท่าไหร่เขาบอกว่านักเรียนมีความสูงนะฮะนักเรียนต้องอ่านดูให้ดีก่อนนะฮะในนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงนะฮะหญิงนี่ก็ตรงกลางเนี่ยก็คือx bar นะครับ x bar แล้วก็คือเปอร์เซ็นต์ที่50นะครับเปอร์เซ็นต์50ตอนนี้นักเรียนหญิงคนหนึ่งมีความสูงตรงกับเปอร์เซ็นต์ที่91ก็คือตรงนี้เปอร์เซ็นต์ที่91ถามว่านักเรียนหญิงคนนี้จำนวนนักเรียนชายที่มีความสูงน้อยกว่าความสูงของตรงนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถามว่าเปอร์เซ็นต์ที่91นี้จะถามว่าความสูงเท่าไหร่เดี๋ยวก็หาทีนึงนะครับอ่ะตรงนี้ก็ 0.5 0.5 นะฮะตรงนี้ก็เป็น0.5 ก็คือน้อยกว่า 0% 50ตัวนี้ก็เหลือ 0.41 0.41 นะครับ 0.41 เนี่ย 0.41 รวมแล้วคือน้อยกว่าตัวนี้นะนักเรียนอย่าลืมนะว่าไอ้ percentage นี้ก็คือทั้งหมด 191% ก็คือทั้งหมดเนี่ยมันต้อง 0.91 นะครับอันนี้คือเหลือเท่าไหร่ก็นักเรียนคงจะดูออกนะครับเพราะว่าถ้า percentage ที่ R เนี่ยก็คือสมมติว่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่ R จุดนี้ใช่ไหมพื้นที่นี้เท่าไหร่ก็ R ส่วนด้วย100นะครับ1ส่วน100 R ส่วน100 91ส่วนด้วย100ก็คือ 0.91 ตอนนี้ 0.5 0.41 นะครับ91ส่วน100อ่ะตอนนี้เราดูว่า 0.41 0.41 เนี่ยพื้นที่เราต้องแปลงพื้นที่ของเราเนี่ย 0.41 จุดนี้เห็นไหมฮะดูตารางได้ค่าแซดเท่าไหร่ครับแซดเท่ากับ 1.34 นะ 1.34 เราหาได้ 1.34 อ่ะสูตรนะครับเราต้องการหาเปอร์เซ็นต์ที่91เท่าไหร่ครับสูตรเนี่ยแซดเราก็คือ x ลบด้วย x บาร์หารด้วย sd ของหญิงนะครับแซดเราคือ 1.34 เปอร์เซ็นต์ที่91นะครับก็คือความสูงของเป็นสถานที่91นั่นแหละความสูงของนักเรียนหญิงก็คือให้มันเป็น x นั้นเนี่ยก็คือ x ไปเลยแล้วกันนะก็คือเป็นสถานที่91นะฮะลบด้วย x bar x bar เราคือเท่าไหร่ x bar ของหญิงนักเรียนหญิงนะครับนักเรียนหญิง x bar ก็คือ158นะฮะ158หารด้วย sd ของหญิงนะครับของหญิงหญิงก็คือเท่าไหร่4เซนติเมตรนะฮะ4เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราก็ได้4เซนติเมตรปุ๊บเราก็แทงหารด้วย4นะอ่ะลองดูว่าได้เท่าไหร่
1.34 คูณด้วย4เท่ากับเปอร์เซ็นต์ทายที่91ของหญิงก็ขอให้เป็น x ละกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลา158ลองดู158นะครับ 1.34 คูณด้วย4นะครับได้ 5.36 นะ 5.36 5.36 เท่ากับ x ลบ158นะฮะ158 x เดียวเท่าไหร่158บวกด้วย 5.36 บวกด้วย158นะฮะ158บวกด้วย 163.36 อันนี้คือความสูงของหญิงนะฮะอันนี้ของหญิงตอนนี้โจทย์ก็บอกว่าไงครับโจทย์บอกว่าไงครับนี่ของหญิงนะฮะของหญิงโจทย์บอกว่าไงบอกว่าจำนวนนักเรียนชายที่มีความสูงน้อยกว่าความสูงของนักเรียนหญิงคนนี้เท่าไหร่นักเรียนก็ลองวาดรูปออกมาใหม่นะครับนักเรียนหญิงนะฮะตอนนี้กลุ่มนักเรียนชายแล้วกลุ่มนักเรียนชายคืออะไรเพราะวาดรูปนักเรียนชายนะฮะชายนี่เป็นชายเลยนะฮะ x บาร์เราคือเท่าไหร่ x บาร์เราก็เอาเป็นของชายนี่ก็ 169.06169.06 นะครับ SD เราคือ SD เราก็เป็น5นะเก็บไว้ก่อนทีนี้เมื่อกี้163ความสูงของนักเรียนหญิงเมื่อกี้เนี่ย163อยู่นี้เพราะอยู่ต่ำนี้ 163.36 เขาบอกนักเรียนชายที่มีความสูงน้อยกว่าความสูงนักเรียนหญิงคนนี้เขาต้องการถามเรื่องนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่มีกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ทำเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็ตีจากพื้นที่ออกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงได้นะครับอ่ะลองดู ถามว่าตัวนี้คือค่าแซดเท่าไหร่แซด x เอาลบด้วย x บาร์หารด้วย sd นี่ของชายแล้วนะฮะ x เราคือ 163.36 ลบด้วย x บาร์ก็คือ 169.06หารด้วยเท่าไหร่หารด้วย5อ่ะน้องเรียนลองดูว่า 163.06 นะฮะ100ลบกันสิได้เท่าไหร่ลบด้วย 163อ่ะตอบลบ 5.7 นะครับลบ 5.7 ใช่ไหมฮะลบ 5.7ตั้งเป็นนะฮะ 169.06 ลบด้วย 163.36 นะ0 7อันนี้8ลบ3เหลือ5 5.7 เครื่องหมายลบนะครับลบก็เห็นได้ชัดเจนลบ 5.7 เพราะฉะนั้นเซตของเราได้หารด้วย5นะฮะหารด้วย5เราหาร5ได้เท่าไหร่ 1.14 ลบ 1.14ปัญหาของเราก็คือการที่เราจะหาตรงนี้ก็ขอเขียนรูปใหม่เลยเช่นกันนะฮะเมื่อกี้เราแซดตรงนี้ตรงกลางนี้ x บาร์แล้วก็จะแซดเท่ากับ0ตัวนี้ก็คือแซดเท่ากับเท่าไหร่ลบ 1.14 เพราะนั้นเราจะหาตรงนี้ช่วงนี้แซดเท่ากับ 1.14 เราก็เปิดตารางนี้ก่อนตารางตัวนี้ได้เท่าไหร่เปิดตารางตัวนี้นั่นเองก็ลองไปดูตารางของเรานะครับ1.14 นะฮะได้ 0.373 ดูนะฮะ 1.14 ตรงนี้ก็ได้ 0. เท่าไหร่ 0.373 0.373 ช่วงนี้ก็คือ 0. เท่าไหร่ครับ 0.373 เพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้มีเท่าไหร่เราก็สามารถหารได้ทันทีนะครับตรงนี้หารตรงนี้นะฮะก็หาพื้นที่ตรงนี้ก็ได้เป็น 0.5 ลบด้วย 0.373 นะ 0.5 0.5 ลบด้วย 0.373 ได้ 0.127
ได้ระดับ 0.127 นะครับ 0.127 เพราะฉะนั้นถามว่าจำนวนนักเรียนชายนะฮะนักเรียนชายตรงที่สิมกันตรงนี้นะฮะนักเรียนชายที่มีความสูงนะฮะมีความสูงน้อยกว่าความสูงของนักเรียนหญิงเนี่ยของนักเรียนหญิงคนนี้เท่าไหร่คิดเป็นเท่าไหร่ครับเป็นร้อยละเท่าไหร่ 0.127 นะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณได้ร้อยเลยคูณได้ร้อยก็เป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละเท่าไหร่ก็ได้เอาเป็น 12.7%คำตอบเนี่ยคิดเป็นร้อยละเป็นเท่าไหร่ 12.7% นะครับ 12.7% เนี่ยนักเรียนก็สามารถตอบเลยนะครับก็ได้นะฮะเมื่อกี้พื้นที่เราได้ 12.7% คำตอบก็คือข้อเท่าไหร่ครับข้อ1ลองไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคือตารางเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเราเปิดดูก็ได้นะครับเราจับจากข้อความที่โจทย์ให้มานะแล้วก็ลองคัดไข้ไล่เรียงไปข้อสอบพวกนี้ใกล้เคียงกับของเก่าเพียงแค่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นคนละกลุ่มกันแล้วจากกลุ่มนั้นไปไว้กลุ่มหนึ่งนะครับถ้าเราไปดูข้อสอบกับสถิติจะคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นฝั่งนักเรียนก็ลองไปดูนะกันนะครับว่าตรงนี้ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ได้ไป1ข้อผ่านแล้วนะฮะข้อสอบเดือนมีนาน่าจะเยอะนิดพอสมควรนะครับอ่ะเรามาดูหัวข้อนี้มันยาวนะยาวจนบอกไม่ถูกนะครับเขาบอกบริษัทผลิตหลอดไฟต้องการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยจะเปลี่ยนเป็นหลอดใหม่ถ้าหลอดเดิมชำรุดบริษัทจะรับประกันไม่เกิน 4.1% ของจำนวนที่ผลิตหลอดไฟมีอายุใช้งานเฉลี่ย 2,500 ชั่วโมงมีสัมประสิทธิ์ของความแปรผันเท่ากับ 0.20 ถ้าคาดว่าตามปกติคนจะใช้หลอดไฟวันละ5ชั่วโมงบริษัทนี้ควรกำหนดเวลาประกันมากที่สุดกี่วันกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐานอยู่ที่ระหว่าง0ถึง Zนะท่านอยู่ตรงนี้นะครับอยู่กี่วัน1 362วัน2 352วัน3 346วัน4 326วันนักเรียนลองดูซิว่าเอ๊ะทำยังไงดีทีนี้ไอ้สมประสิทธิ์ของความแปรผันเนี่ยมันอย่างงี้นะครับนักเรียนดูนะโจทย์เขาให้เฉลี่ยมา2,500ชั่วโมงเนี่ยโจทย์กำหนดมานะฮะ x บาร์เนี่ย 2,500 ชั่วโมงทีนี้เขาต้องการเป็นวันปกติคนใช้หลอดไฟวันละ5ชั่วโมงนะวันละ5ชั่วโมงเฉลี่ยแล้ว x บาร์มันก็ต้องเท่าไหร่ครับ x บาร์ก็เฉลี่ยเป็นวันก็ 2,500 หารด้วย5หน่วยเป็นวันก็ตอบเป็นเท่าไหร่500วันแสดงว่า x bar เฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้ได้500วันใช้ทุกวันนะฮะเฉลี่ย500วันนะครับวันละ5ชั่วโมงทีนี้เราดูว่า SD ของเราเนี่ยอันนี้เราได้อันที่1แล้วก็อันแรกแล้วนะครับต้องเช็คกันดีนะครับสูตรสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์การแปรผันของความแปรผันเท่ากับ SD ส่วนด้วย x barตัวบอกว่าอันนี้มีค่าเท่ากับ 0.2 0.2 นะฮะ 0.2 เราให้ SD จริงเราไม่รู้นะฮะ SD SD เราก็คือเท่าไหร่ไม่รู้ x บาร์เราก็ใช้500เลย500เท่ากับ 0.2 เพราะฉะนั้นถามว่าส่วนเป็นมาตรฐานเท่าไหร่ 0.2 คูณได้500ได้เป็น 1,000 ทศนิยม1ตำแหน่งก็เหลือ100นะครับ100อ่ะเราได้ SD เท่ากับ100 x bar เท่ากับเท่าไหร่นะ SD x bar เราคือ500 SD เราคือ100ตอนนี้เขาบอกว่าหลอดไฟของเราเนี่ย
มีการรับประกันนะครับการรับประกันเนี่ยก็นั่นก็หมายความว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด x bar เท่ากับ500นะครับ x bar 500เฉลี่ยคือการรับประกันเนี่ยไอ้ตัวนี้คือรับประกันคือเวลาเรามันปุ๊บรับประกันเนี่ยตัวนี้มากกว่า500ก็ได้กำไรแล้ว500วันนะครับถ้าเรารับประกันทั้งหมดสูงสุดกี่วันเนี่ยอันนี้คือช่วงที่รับประกันช่วงรับประกันนะฮะก็คือ 4.1 1% มัน 4.1% เนี่ยก็ได้เท่าไหร่นั่นเองก็ลองดูว่าเอ๊ะได้เท่าไหร่ครับก็คือ 0.041 เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เท่าไหร่เอา 0.5 มาลบนะฮะ 0.5 0.5 ลบด้วย 0.041 ก็ได้ออกเป็นเท่าไหร่ครับ 0.459 ใช่ไหม 0.459 ถูกป่ะเพราะครูจะเริ่มมึนๆนะอ้าวถูกนะครับงั้นพื้นที่ 0.459 แล้วเราหาพื้นที่ตรงนี้พื้นที่นี้ก็ไอเดียก็คือ 0.459 เหมือนกันเราก็ลองดูตารางที่เขาให้มานะครับ 0.459 ดูตารางนะครับ 0.459 พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมก็ตรงนี้ก็คือค่า Z เท่ากับ 1.74 นะฮะถามว่าตรงนี้ได้เท่าไหร่นะก็ออกมาเลยนะครับตรงนี้ก็คือ Z ตรงข้ามกันก็คือลบ 1.74ถามว่าโจทย์ถามว่าบริษัทจะประกันอย่างมากที่สุดกี่วันคือตรงนี้กี่วันนะฮะสูตรก็เราก็ดูว่า Z เราก็คือ X ลบด้วย X bar หารด้วย SD X ลบ Z เราคือเท่าไหร่ Z เราคือลบ 1.74 เท่ากับ X เราคือเท่าไหร่ X เราก็ไม่รู้นะฮะเราต้องการหาลบด้วย x bar คือ500หารด้วย sd sd แล้วก็คือ100ที่เราหามันตั้งแต่แรกนะครับ100ย้ายข้างเอา100คูณไขว้ไป ได้100 174เท่ากับ x ลบด้วย500ถามว่า x ได้เท่าไหร่ครับ x ก็ออกเป็น500ลบด้วย174ลบกันแล้วต้องใจเย็นๆนะครับบางคนนี้รีบลบไปก็ทำให้ผิดพลาดได้ง่ายๆนะฮะตอบ326วันแสดงว่าไอ้การประกันของเราเนี่ยมีประกันที่สูงสุด326วันนะครับรับประกันพูดง่ายว่าบริษัทกำหนดประกันมากที่สุดกี่วันควรกำหนดนะฮะควรกำหนดประกันเวลาประกันนะฮะมากที่สุดกี่วันครับ326วันก็ไม่ทราบว่าทำทันหรือเปล่าครับทั้งหมด326วันต้องเรียนต้องดูให้ดีนะเพราะเนื่องจากว่าโจทย์บอกจำนวนวันนะครับไม่ได้ถามจำนวนชั่วโมงมันต้องแต่งจำนวนชั่วโมงให้เป็นวันก่อน326วันคำตอบเป๊ะเลยนะครับตอบข้อ4เป็นไงบ้างครับจริงแล้วคนเฉลยเนี่ยก็รีบเฉลยเพื่อต้องการให้ได้คำตอบตอนนี้เวลานักเรียนก็ลงไปนั่งทำดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือบริษัทเนี่ยเขามีการประกันการประกันตั้งแต่วันแรกมันทั้งหมดกี่วันนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเฉลี่ย 2,500 ชั่วโมงใช้วันละ5ชั่วโมงก็เปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นวัน5ชั่วโมงเท่ากับ1วันถ้า 2,500 ชั่วโมงถ้ากี่วันก็ 2,500 หารด้วย5ก็เป็นจำนวนวันก็ x bar เท่ากับ500วันตอนนี้สัมประสิทธิ์ของความแปรผันเท่ากับ 0.2 ก็ sd ส่วน x bar นะครับตอนนี้ก็คงทันนะก็คงน่าจะทันถ้าทันก็ดีนะครับลองมาดูตรงนี้ข้อต่อไปนะครับปี54
ี54ลองอ่านข้อมูลความสูงเซนติเมตรและน้ำหนักเป็นกิโลกรัมของนักเรียนหญิง4คนดังนี้นะครับมีนักเรียนหญิงคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ความสูงน้ำหนักก็ในตารางนักเรียนจะสังเกตนะครับว่าตัวเลขมันเยอะ150 152 154 156น้ำหนักก็มี45 45 48 50ถ้าส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบางแคมเป็นเส้นตรง y เท่ากับ a บวก 0.9x เมื่อ x เป็นส่วนสูงและ y เป็นเมื่อ x เป็นส่วนสูง y เป็นน้ำหนักและนักเรียนที่มีส่วนสูง155เซนติเมตรจะมีน้ำหนักกี่กิโลเรื่องนี้นะฮะนักเรียนให้สังเกตให้ดีว่าการที่เราจะทำนายหรือจะประมาณค่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีเชิงฟังก์ชันนะครับเราจะต้องรู้แต่ตัวแปรสละและหาตัวแปรตามนะครับอ่ะเรามาดูนะครับสมมติว่าครูขออธิบายเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับสมมติเรามีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเรามีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าเป็น n ตัวเราก็มาพอตกราฟแล้วดูหน้าตากราฟของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับสมมติว่าเราดูแนวโน้มแล้วเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของข้อมูลนะฮะความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันแบบเส้นตรงนะฮะแบบเส้นตรงแล้วแบบเส้นตรงเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ y cap แต่หนังสือเรียนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ y i เท่ากับ a x i บวกด้วย b ตัวนี้คือตัวประมาณตัว x คือตัวแปรอิสระเราต้องรู้ก่อนว่าตัวแปรอิสระเราคืออะไรนะครับ x เป็นตัวแปรอิสระนะครับตัวแปรอิสระ y เป็นตัวแปร y เป็นตัวแปรแล้วครับตาม x เป็นตัวแปรอิสระ y เป็นตัวแปรตามทีนี้ x เป็นตัวแปรอิสระเนี่ยเราก็ต้องสังเกตนะครับว่าเราจะหาตัว a กับ b ได้ยังไงที่เป็นตัวแทนของข้อมูลนี้นะเราก็จะเป็นสมการปกติสมการปกติเนี่ยนักเรียนบางคนก็มาถามครูว่าหาได้อย่างไรทีนี้ความรู้นักเรียนม.ปลายเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับเราจะต้องนำความรู้ในเรื่องของวิชาแคลคูลัสมาเกี่ยวข้องเราหาสมการปกติเนี่ยก็เราจากสมการเนี่ย y เท่ากับอะไรครับจากสมการเนี่ย y เท่ากับ a x บวกด้วย b นะครับเราใส่เลยสมการปกติสมการปกติต้องอยู่ตรงนี้นะฮะใส่ซิกมา y ใส่ไปหมดทุกตัวเลยนะครับ a ซิกมา x บวกด้วยซิกมา b อันนี้คือสมการที่1สมการที่2เรามีต้องการหาค่า a กับ b เราต้องมี2สมการเราก็ได้เท่าไหร่ใส่ตัวแปรอิสระไปนะครับซิกมา xy เติม x เข้าไปในนี้ก็เป็น a ซิกมา x กำลัง2บวกด้วยซิกมา bx b เป็นค่าคงที่เราดึงออกมาข้างนอกได้2ซิกมา b เราก็คือ nb สิ่งที่เราจะต้องรู้นะฮะเราจะต้องรู้ค่าซิกมา y ซิกมา xy ซิกมา x แล้วก็ซิกมา x กำลัง2ค่า n แล้วก็ซิกมา x ทั้งหมดนี้1กับ2ตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเราจะต้องรู้ตัวนี้แล้วก็หาค่า AB แก้สมการหาค่า AB มาเราก็นำค่า AB มาแทนค่าในตัวนี้ B เข้าไปนะครับเราจะประมาณค่าอะไรก็แล้วแต่เราก็แทนค่า X แล้วถึงจะหาค่า Y ได้และโจทย์ข้อนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับโจทย์ก็บอกว่าอะไรบอกว่า y เท่ากับ a บวกด้วย 0.9x อันนี้คือความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันแบบเส้นตรงที่โจทย์ให้มานี้เราจะหาค่า a ได้ยังไงก็ใส่ซิกมาเข้าไปซิกมา y นะครับซิกมาคุณจะหาซิกมา y ก่อนนะซิกมา y เท่ากับซิกมา a บวกกับซิกมา 0.9x ใส่ซิกมา 0.9เป็นค่าคงที่ซิกมา a นั่นก็คือ na นะครับบวกด้วย 0.9 ซิกมา x ซิกมา y y คือน้ำหนักนะครับ y คือน้ำหนัก x คือ
ความสูงนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาเนี่ยเราจะหาค่าซิกมา y มาก่อนหา n มาหาซิกมา x มาแล้วก็เราจะได้ค่า a เราค้างไว้วันที่1นะครับที่1อ่ะตอนนี้ซิกมา y เราจะหาซิกมา y ก่อนซิกมา y ซิกมา x ก็ได้ซิกมา x ก็คือส่วนสูงส่วนสูงก็ได้เท่าไหร่นั่นเองก็ลองดูนะฮะส่วนสูง150 152 154 156ซิกมา x ก็มี150บวกด้วย152บวกด้วย154บวกด้วย156นะครับรวมแล้วได้เท่าไหร่150นะฮะ50บวกด้วย152บวกด้วย154บวกกับ156ได้612นี่คือซิกมา x นะต่อไปซิกมา y ซิกมา y ก็คือผลรวมของน้ำหนักทั้งหมดน้ำหนักเรามีเท่าไหร่45 45 48 50นะครับแล้วก็บวกกัน45บวกด้วย45บวกด้วย48บวกด้วย50อ่ะลองดูเนี้ยอันนี้ก็ได้เป็น90บวกด้วย98รวมแล้วได้188นะครับ188นี่คือซิกมากว่าอ่ะแทนค่าในสมการที่1นะครับแทนค่าใน1แทนค่าใน1ก็จะได้แหละซิกมา y เมื่อกี้เรามีซิกมา y นะครับ n คูณกับ aบวกกับ 0.9 ซิกมา x ซิกมา y เราคือเท่าไหร่ครับ188นะ188 n หมายถึงจำนวนข้อมูลข้อมูลนี้มีกี่ตัวมีทั้งหมด4ตัวนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะก็คือคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4มีทั้งหมด4ตัวอ่ะเราก็ลองดูนะฮะมีทั้งหมด4ตัวแทนค่า n เป็น4เอบวกด้วย 0.9 ซิกมา x ซิกมา x ได้อะไรซิกมา x ได้ทั้งหมด612นะอ่ะลองดูได้เท่าไหร่ 4a 188 4a บวกกับ 0.9 นะครับ .9 คูณด้วย612550.8 นะครับ 550.8 นะเพราะฉะนั้น 4a ได้กับ188ลบด้วย 550.8 นะครับแยกข้างลบด้วยนะฮะเหลือ 362.8 ลบนะฮะ 362.8 นี่คือ 4a a เดียวเท่าไหร่เอเดี๋ยวก็ออกเป็นเอา4หารลบด้วย 362.8 4หารหารด้วย4ได้ 90.7 ลบด้วย 90.7 นะคือค่า A เราก็แทนค่าในสมการนะเพราะฉะนั้นแทนค่า A นะฮะแทนค่า A ในสมการที่บอกว่า y เท่ากับ a บวกด้วย 0.9 x ให้ a เราคือเท่าไหร่ a เราคือ y a เราคืออะไรฮะลบด้วย 90.7 บวกด้วย 0.9 x ตอนนี้โจทย์ก็บอกว่าไงครับโจทย์ก็บอกว่าไงบอกว่าถ้านักเรียนมีส่วนสูง155เซนถามว่าจะมีน้ำหนักกี่กิโลก็เราก็แทนค่า x ด้วยเท่าไหร่เข้าไปครับ x ด้วยเท่ากับ155ก็จะได้แหละน้ำหนักนะก็คือน้ำหนักถ้าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักก็คือลบด้วย 90.7บวกด้วย 0.9 คูณด้วย155
อ่ะลองคูณเนี้ย0.9คูณได้155ได้139.5นะครับ139.5หากออกสัก 90.7 ได้ 48.8 นะครับได้ 48.8 48.8 น้ำหนักเราก็คือคำตอบคือ 48.8 นะครับตอนนี้ทักเริ่มอุ่นใจได้แล้วนะครับว่าคิดไม่ผิดนะครับเราผ่านหลายครั้งนะครับคำตอบเราก็คือ 48.8 นะครับ 48.8 กิโลกรัมนักเรียนก็คงจะเห็นข้อสอบนะครับว่าครูเองมีโอกาสพลาดมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะนั่นได้ยังไงนะครับก็มีข้อสอบเดือนตุลา53นะครับครูก็ไม่ทราบว่ามันจะพลาดมากน้อยขนาดไหนนะครับทันหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็นักเรียนกลุ่ม1จำนวน50คนมีส่วนแสดงในตารางนะครับ156ถึง160มี6คน161ถึง165มี15คน166ถึง170มี21คนแล้วก็171ถึง175มี8คน A เป็นค่าเฉลี่ยเลขนิดของส่วนสูง B เป็นส่วนสูงที่มีจำนวนนักเรียน 75% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีส่วนสูงน้อยกว่า B นะฮะตอนนี้ B เป็นส่วนสูงนะโดยที่มีจำนวนนักเรียน 75% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีส่วนสูงน้อยกว่า B นะ 75% ตอนนี้เราลองหาก่อนนะหา A ก่อนคุณไม่แน่ใจว่าทันไหมนะครับ 75% ก็คือเป็นคนไทยที่ 75% นั่นเองนะครับอ่ะลองดูส่วนสูงนะฮะตอนนี้เวลาหา X bar เนี่ยเราจะหา X bar เราก็เพิ่ม D เข้าไปนะฮะ Dพุทธค่าดีดีเราจะสมมติชั้นไหนก่อนก็ได้ดีนั้นเป็น0นะครับดีเป็น0เราให้ตรงนี้เป็น0แล้วกันนะครับ0ลบ1ลบ2 1ส่วนของเราเนี่ยเราก็คือ x bar อันนี้คือวิธีลดทอนข้อมูลนะครับเราจะหาส่วน a a เราก็ได้ตามนี้นะอ่ะก็คือ a บวก i ซิกมา fd หารด้วย n จะ n เล็กหรือ n ใหญ่ก็สุดแล้วแต่นะมันไม่ได้มีผลอะไรช่องนี้ f เอา2ช่องนี้มาคูณกันก็คือ fd fd เราได้เท่าไหร่ลบ12ลบ15 0ถามว่าซิกมา FD เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ลบ7ลบ19นะ A ก็คือจุดกลางชั้น I ก็คือความกว้างจุดกลางชั้นก็คือเอา166นะ166บวกกับ170เท่ากับหาร2ได้168นะครับ A ก็คือ168 I ก็คือเอาช่วงที่ติดกันเนี่ยมาลบกัน166ลบ161เหลือ5เพราะฉะนั้นก็หาได้เลย X bar เราจะได้เท่าไหร่ X bar แล้วก็คือจุดกลางชั้นก็คือ168บวก I I แล้วคือ5ซิกมา FD ก็คือลบ19ส่วนด้วย N N ได้เท่าไหร่n เราก็คือผลรวมทั้งหมดเนี่ยจำนวนคนทั้งหมดแต่นี้ n เราก็เขาให้มาแล้ว50นะเราไม่ต้องไปบวกแล้วครับตั้งแต่ต้นนะเขาให้มา50ตั้งแต่ต้นอ่ะก็แทนค่าเป็น50 5ตัดทอนได้ก็คืออะไรได้ออกเป็นเท่าไหร่ครับออกเป็น168ลบด้วย1.9 นะครับเพราะหารด้วย10 168
168ลบด้วย 1.9 เท่ากับ 166.1 ได้ 166.1 อันนี้คือค่า x bar x bar แล้วก็คือค่า a นะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบที่ถูกต้องแล้วก็คือค่า a แล้ว 161.1 นะครับก็มีข้อ1กับข้อ2ข้อ3ก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับมันมีไม่ถูกอ่ะก็มาถึงตัวนี้มาดู b มีจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 75% ของนักเรียนทั้งหมดนะครับของนักเรียนทั้งหมดก็คือเปอร์เซ็นต์ทายที่75ก็ค่า b เพราะฉะนั้นค่า b ของเราเนี่ยเราก็ต้องการหา 75% ของนักเรียนทั้งหมดนะฮะก็คือหาเปอร์เซ็นต์ทายที่75นั่นเองนะครับ 75%แล้วกูเขียนข้อมูลใหม่นะฮะข้อมูลเขียนไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยก็อันนี้ก็คือส่วนสูงนะฮะส่วนสูงมี155 156ถึง160นะครับ60 161ถึง165 166ถึง170นะครับและ171ถึง175ความถี่แล้วก็เป็น6 15 21 8นะครับความถี่สะสม CF ความถี่สะสมก็6 21 6 21แล้วก็42และ50ตอนนี้ตำแหน่งของประเทศไทยของประเทศไทยที่ R ก็เป็น r n ส่วนด้วย100 r เราคือเราจะหาตำแหน่งของประเทศไทยที่ของประเทศไทยที่75นะฮะก็ r เป็น75คูณด้วย50หารด้วย100ศูนย์ตัดได้51552ก็เป็นเท่าไหร่ครับ75หาร2 236นะ236 37 37.5 นะครับนะ75ส่วนร้อยเจ็ดสิบห้าสามเจ็ดจุดห้าสามเจ็ดจุดห้าปั๊บเราก็ดูว่าสามเจ็ดจุดห้าอยู่ชั้นไหนก็อยู่ชั้นนี้สามเจ็ดจุดห้าก็คือชั้นนี้เนี่ยเพราะว่าขออภัยอยู่ชั้นนี้นะยี่สิบเอ็ดมันไม่ถึงนะครับ37.5 ก็คือตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้มันมีอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ไทยที่75อยู่ชั้นนี้นะครับ21ก็คือซิกมา FL 21ตัวนี้ก็ F ตรงของไก่เปอร์เซ็นต์ไทยที่75สูตรเราได้เท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์ไทยที่ R ก็ออกเป็น L บวกด้วยมันจะทันดูแล้วนะ IRN ส่วนด้วย100ลบด้วยซิกมา FL หารด้วย F ของเปอร์เซ็นต์ที่ R นะครับก็ L เราก็ได้เป็น165 165จุดเท่าไหร่จุด5 I เราก็คือ5นะครับ5ก็แทนค่าหาเปอร์เซ็นต์ที่75ได้เท่าไหร่ก็คือ L ก็คือ165.5คูณตามถูกเปล่าก็มันจะไม่ทราบนะครับเพราะเร่งเหลือเกิน5 r แล้วก็คือ rn ส่วน100ก็ได้เท่าไหร่เมื่อกี้อันนี้คือตำแหน่งที่ก็คือ 37.5 37.5 ลบด้วยซิกมา fl ก็คือ21หารด้วย21คิดเลขเลยครับ 165.5 บวกด้วย5 37.5 ลบด้วย21เท่ากับ16.5 หารด้วย21 21คูณ55ได้ 82.5 หารด้วย21 3.93 นะฮะ 165.5 3.93 165.5บวกได้ 3.93 เท่ากับโอ้ผิดละ 165.5
บวกด้วย 3.93 169.43 นะครับก็คือค่า B นะครับอ้าวก็กูกว่าจะทำได้นี่ก็คงจะลำบากเหมือนกันนะครับคำตอบก็คือต้องเรียนต้องไปทำดูใหม่อีกทีนะครับนะนักดูคำตอบก็คือ169.43นะครับก็คือก็2นะครับนั่นเองครับก็กูเองอาจจะผิดพลาดนิดหนึ่งบางประการเพราะเนื่องจากว่าการคิดเลขหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะผิดพลาดเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ2นะครับว่ายังไงก็มันได้169.43พอดีก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับกันยังไงก็แล้วแต่ก็สิ่งที่ครูอธิบายไปขอให้นักเรียนนำความรู้ที่สอนไปทั้งหมดไปใช้ในห้องสอบวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ขอนักเรียนทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ